สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาตามรีเควสนะคะรองเท้าส้นสูงนะไม่เสียเวลานะคะเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มแรกนะคะเราก็จะขีดเส้นขึ้นมาเป็นเส้นหนึ่งก่อนแทนพื้นนะคะสำหรับมือใหม่นะคะที่ยังไม่เก่งในการกะระยะด้วยตัวเองนะคะเราก็แนะนำว่าควรจะขีดเส้นขึ้นมาเป็นไกด์ก่อนค่ะเพื่อที่เราจะวาดเท้านะคะได้ง่ายขึ้นค่ะค่ะสำหรับวิธีการวาดรองเท้านะคะส้นสูงก็เหมือนกับการวาดรองเท้าแตะในคลิปที่แล้วนะคะสิ่งสำคัญในการวาดรองเท้าให้ดูโอเคนะคะก็คือ 1. เราควรจะวาดเท้าให้ได้ก่อนนะคะและ2นะคะก็คือมีแบบรองเท้าที่อยากจะวาดค่ะค่ะเราก็จะเริ่มจากการวาดเท้าก่อนนะคะโดยวิธีการวาดเท้าครั้งนี้เนี่ยก็จะให้กะระยะอยู่ข้างบนเส้นไกด์นะคะพอประมาณค่ะเพราะว่าเราจะวาดรองเท้าส้นสูงนะคะจะเริ่มจากหน้าเท้าหรือว่าหลังเท้าก็ได้ค่ะเพราะว่าเราแค่วาดเท้าขึ้นมาเป็นไกด์นะคะพอได้รองเท้าแล้วเดี๋ยวเราก็จะลบรายละเอียดด้านในออกค่ะก็ให้กำหนดรูปแบบของเท้าขึ้นมาก่อนนะคะว่าอยากให้เท้ามีความเรียวยาวขนาดไหนค่ะสำหรับพอยต์ในการวาดเท้าครั้งนี้นะคะก็คือระดับของปลายเท้ากับส้นเท้าเนี่ยจะต้องต่างกันนะคะแน่นอนค่ะว่าปลายเท้าเนี่ยจะต้องอยู่ต่ำกว่าส้นเท้าค่ะเนื่องจากว่าส่วนของส้นนะคะตามชื่อเลยส้นสูงนะคะส้นก็ต้องสูงกว่าปลายเท้าค่ะหากว่าการเริ่มต้นวาดเท้าเลยนะคะเป็นเรื่องที่ยากเกินไปแนะนำว่าให้ขีดเส้นไกด์ลงมาตามนี้ก่อนนะคะแล้วค่อยวาดรูปเท้าที่หลังค่ะซึ่งเส้นไกด์นี้นะคะก็จะมีประโยชน์ในการวาดรองเท้าด้วยเพราะว่าเส้นไกด์รูปทรงแบบนี้นะคะสามารถเอามาเป็นแบบร่างคร่าวๆของรองเท้าได้ค่ะก็คือเหมือนวาดเป็นทรงเท้าขึ้นมาคร่าวๆนะคะจุดต่อมานะคะส้นเท้าปลายเท้านะคะก็ให้วาดโดยการมีสเปซเล็กน้อยระหว่างรองเท้ากับเท้าค่ะเราจะเริ่มจากส่วนไหนก็ได้นะคะในการวาดรองเท้าแต่พอยต์สำคัญก็คือให้มีสเปซด้านหน้าเพื่อนิ้วเท้านะคะจะไม่ชิดกับรองเท้าเกินไปค่ะเหมือนกับวิธีการวาดรองเท้าแตะก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าเราวาดรองเท้าที่พอดีเกินไปเนี่ยก็จะเหมือนกับทำให้ใส่ไม่สบายนะคะก็ยึดตามความจริงนะว่ารองเท้าควรจะหลวมเล็กน้อยค่ะฉะนั้นนะคะในส่วนของปลายเท้าแล้วก็ส้นเท้านะคะให้มีสเปซเล็กน้อยตรงนี้ค่ะคือหลวมนิดนึงนะคะรองเท้าจะได้ไม่กัดเนื้อเวลาเดินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับทรงรองเท้าที่เราเอามาวาดด้วยค่ะในส่วนหลังเท้านะคะจริงๆวาดแบบพอดีจะสวยกว่าค่ะแต่ยังไงนะคะส่วนของหน้าเท้าก็ต้องมีพื้นที่ให้กับนิ้วเท้าค่ะต่อมานะคะในส่วนของส้นที่เหลือเนี่ยก็ให้วาดในลักษณะที่มีเชฟโค้งออกมานะคะหรือว่าจะวาดเป็นทรงตรงลงมาก็ได้ค่ะอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ทรงเท้าเช่นเดียวกันนะคะโดยทั่วไปนะคะรองเท้าเนี่ยก็จะวาดออกมาตามเชฟของรูปเท้านะคะเพื่อให้รับกับสรีระด้านหลังของเท้าค่ะเช่นเดียวกับส่วนของกลางเท้านะคะที่เราสามารถวาดออกมาเป็นเส้นตรงหรือว่าจะวาดให้โค้งเข้ากับสรีระของรูปเท้าก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเราก็จะวาดให้โค้งเข้ากับสรีระของเท้านะคะพอได้รูปทรงรองเท้าคร่าวๆแล้วนะคะเราก็จะมาลบในส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปค่ะเพื่อให้เห็นทรงรองเท้าที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะจากนั้นก็วาดส้นค่ะส่วนของความสูงของเท้าที่ยกขึ้นนะคะจะเป็นตัวกำหนดส้นของรองเท้าค่ะว่าส้นของรองเท้านี้นะคะจะมีความสูงขนาดไหนค่ะต่อมานะคะจุดสำคัญของการวาดรองเท้าส้นสูงก็คือรองเท้าจะต้องมีขนาดที่ขนานกันไปนะคะทั้งส่วนของปลายเท้าและก็ส้นเท้าค่ะก็คือจะต้องอยู่บนเส้นไกด์ที่เราขีดไว้นะคะว่าเป็นพื้นค่ะ
สำหรับในตัวอย่างตะกี้นี้นะคะเราจะขึ้นจากการวาดเท้าก่อนใช่ไหมคะส่วนตัวอย่างต่อมานะคะเราจะเริ่มจากการกำหนดส่วนสูงของส้นเท้าก่อนนะคะส้นรองเท้าก็ให้วาดขึ้นมาเป็นข้อเท้าขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็ส่วนของส้นเท้าอย่างเดียวนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ดูว่าระหว่างพื้นกับส่วนของส้นเท้านะคะมีความสูงพอประมาณที่เราต้องการไหมในการวาดส้นรองเท้าค่ะความจริงแล้วนะคะจะเริ่มจากวิธีการนี้ตั้งแต่แรกเลยก็ได้แต่ว่าที่เราเริ่มจากการวาดเท้าก่อนนะคะข้างบนเนี่ยเพราะว่าเราอยากให้เห็นความสำคัญของการวาดรูปทรงเท้าแล้วก็วาดรองเท้าต่อมาค่ะแต่ว่าวิธีการนี้นะคะก็จะกำหนดความสูงของรองเท้าได้ทันทีนะคะก่อนที่จะวาดรูปทรงเท้าค่ะถ้าจะให้พูดให้เข้าใจง่ายๆนะคะข้างบนเนี่ยเป็นเรื่องพื้นฐานก่อนนะคะก็คือถ้าเราวาดพื้นฐานข้างบนได้แล้วนะคะด้วยการวาดเท้าแล้วก็วาดรองเท้าหลังจากนั้นเราก็มาใช้วิธีการวาดด้านล่างก็คือการวาดส้นเท้าเพื่อกำหนดความสูงของรองเท้าก่อนมันก็จะง่ายขึ้นค่ะก็เริ่มจากเบสิกนะคะแล้วก็ค่อยไปถึงเขาเรียกอะไรอ่ะการประยุกต์ใช้นะคะน่าจะทำให้คนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะคะเข้าใจอะไรได้ง่ายขึ้นค่ะค่ะสำหรับส่วนอื่นๆนะคะก็มีวิธีการวาดที่เหมือนกับตัวอย่างด้านบนนะคะเราก็จะไม่อธิบายซ้ำนะคะเราจะอธิบายในส่วนที่เพิ่มเติมมาอย่างเดียวค่ะพอวาดไปถึงทรงรองเท้าแล้วนะคะเราก็จะลบโครงล่างด้านในออกนะคะเพื่อให้เห็นทรงรองเท้าค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะโอเคไหมค่ะก็ได้มาเป็นรองเท้าประมาณอย่างนี้นะคะหลังจากที่เราลบเท้าด้านในออกไปแล้วนะคะสำหรับการวาดรองเท้าส้นสูงด้านหน้าเนี่ยก็จะไม่เห็นส้นนะคะคือถ้ามองจากด้านหน้าเราก็จะเห็นเป็นแค่ทรงรองเท้าแบบนี้ค่ะจะเห็นเป็นเพียงแค่ส่วนของหน้าเท้ากับรองเท้าด้านหน้าเท่านั้นนะคะฉะนั้นนะคะวิธีการวาดรองเท้าส้นสูงด้านหน้าเนี่ยก็จบแค่นี้นะคะเราก็จะไปกันในมุมอื่นต่อค่ะใช่ค่ะคือเราวาดด้านหลังเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าเราลืมกดอัดวิดีโอค่ะฉะนั้นนะคะเราก็จะลบแล้วก็มาวาดใหม่พร้อมๆกันอีกครั้งนึงนะคะถ้าบางครั้งนะคะในการสอนของเราเนี่ยเห็นรอยบางๆคล้ายๆกับว่าเราเคยวาดมาแล้วนะคะก็นั่นแหละค่ะคือเราวาดเสร็จแล้วแต่เราไม่ได้กดอัดวิดีโอค่ะเราเลยต้องลบแล้วก็มาวาดอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับการวาดเท้าด้านหลังนะคะเราก็จะเน้นให้เห็นส้นเท้าค่อนข้างเยอะกว่าส่วนอื่นค่ะฉะนั้นนะคะส่วนของหน้าเท้าแล้วก็ปลายเท้าเนี่ยก็จะมีขนาดที่เล็กขึ้นกว่าเดิมค่ะเมื่อเทียบกับมุมของด้านข้างนะคะจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าสัดส่วนเนี่ยดูเหมือนจะผิดเพี้ยนนะคะแต่หลังจากที่เราเติมรองเท้าแล้วก็วาดในมุมต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูความแตกต่างกันค่ะรองเท้าบางทรงนะคะถ้าเกิดว่าวาดจากด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นมุมโค้งลงแบบนี้นะคะซึ่งผิดสำหรับการวาดด้านหลังนะคะเพราะว่าถ้ามองในมุมมองด้านหลังเนี่ยบางทีเราอาจจะเห็นในรูปแบบของเส้นโค้งแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะพอใส่รองเท้าลงไปนะคะเราก็จะเห็นถึงความแตกต่างของมุมด้านข้างกับด้านหลังได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะข้างบนนะคะก็จะเป็นด้านข้างค่ะเราก็จะเห็นเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะส่วนด้านหลังเนี่ยเราก็จะเห็นในส่วนของส้นมากกว่าค่ะเห็นถึงความแตกต่างระหว่างแบบข้างบนกับแบบข้างล่างแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เส้นที่เราขีดนี่นะคะก็จะแทนพื้นค่ะอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะสำหรับการวาดรองเท้าก็คือมุมมองนะคะเราจะต้องรู้ก่อนว่าเราจะวาดในมุมมองไหนและเขากำลังทำท่าเดินยังไงอยู่นะคะ
เริ่มจากการกำหนดท่าเดินนะคะแล้วเราก็จะรู้ว่าเราจะต้องวาดเท้าในมุมมองด้านหลังหรือว่าด้านข้างค่ะพอกะสัดส่วนคร่าวๆได้แล้วนะคะมันก็จะง่ายต่อการวาดรองเท้าเพิ่มเติมเข้าไปค่ะก็นี่นะคะเราก็จะใช้วิธีการวาดรองเท้าด้านหลังเช่นเดิมนะคะสังเกตนะคะว่าเท้าเนี้ยเราจะวาดหน้าเท้าที่ค่อนข้างแคบกว่าเท้าข้างๆด้านบนนะคะเพราะว่ามุมมองของเขาต่างกันค่ะค่ะก็อย่าลืมคิดถึงเรื่องของการขยับร่างกายด้วยนะคะเพราะว่ามีส่วนต่อมุมมองค่ะทีนี้นะคะเรามาดูกันอีกนิดนึงนะคะระหว่างมุมมองของด้านหลังเนี่ยจะเห็นส้นเท้าเยอะใช่ไหมคะฉะนั้นนะคะมุมหน้าเท้าเนี่ยจะมีส่วนที่แคบกว่าแบบด้านข้างค่ะสังเกตว่าด้านข้างเนี่ยเส้นของหน้าเท้าเขาจะกว้างกว่านะคะในขณะที่มุมด้านหลังเนี่ยเส้นของส่วนส้นเท้าเนี่ยจะเยอะกว่าค่ะส่วนของหน้าเท้าก็เช่นเดียวกันนะคะเมื่อมีความถนัดและก็ความเข้าใจระดับหนึ่งนะคะแล้วก็จะสามารถวาดรองเท้าได้โดยที่ไม่ต้องวาดเท้าก่อนค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าลืมคิดถึงเท้าข้างในด้วยนะคะส่วนต่อจากนี้นะคะก็จะเป็นส่วนที่เราวาดเสริมให้ดูค่ะก็จะขออนุญาตเร่งวิดีโอให้เร็วขึ้นนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นส่วนที่สำคัญเท่าไหร่นะคะก็อยากจะวาดให้ดูแบบเร็วๆค่ะและเช่นเดิมนะคะเราก็ขออนุญาตฝากช่องนี้ไว้นะถ้าชอบแล้วก็คิดว่าดีนะคะก็ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับทุกคนที่กดติดตามให้แล้วนะคะอย่างที่บอกไปตะกี้นะคะว่าถึงแม้จะวาดรองเท้าขึ้นมาเนี่ยก็อย่าลืมคิดถึงโครงสร้างของเท้าด้านในด้วยนะคะทรงเท้าสวยนั้นสำคัญชะไหนนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาเปรียบเทียบกันค่ะระหว่างเท้าแบบนี้นะคะจะสังเกตได้ว่าเราวาดขึ้นมาไม่ค่อยสวยนะคะกับเท้านี้นะคะที่เราจะตั้งใจวาดให้ดูเรียวๆขึ้นมานิดนึงนะคะสังเกตนะคะว่ารูปทรงเท้าต่างกันแล้วพอเรามาวาดรองเท้าใส่แบบเดียวกันนะคะเราจะวาดรองเท้าแบบเดียวกันเลยนะคะเพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างค่ะก็อย่างที่เห็นนะคะว่าแบบเท้าที่เราตั้งใจวาดเนี่ยก็จะดูใส่รองเท้าได้สวยกว่านะคะฉะนั้นรูปเท้าเนี่ยก็คือสำคัญไม่แพ้กับรูปทรงของรองเท้านะคะก่อนจากกันในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาวาดตัวอย่างสุดท้ายให้ดูค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบลงที่ตรงนี้นะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ